ครับเข้าสู่ระยะที่2ของข่าวเศร้าอันดับด้านใหม่ระยะนี้พวกเขาจะนำเสนอต่อกับสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสะบันนาเขตซึ่งหลายๆเมืองก็ได้รับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเส้นทางต่างๆก็ได้ถูกตัดขาดและนอกจากนั้นเรื่องของการช่วยเหลือปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆภาคส่วนก็ได้มีการระดมกันและลงไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเจ้าซึ่งในเมื่อวานนี้ตามที่เราได้รายงานข่าวไปเนาะว่าพ่อแม่ปัตตานีทางแขวงสะบันนาเขตนี่จำนวน7เมืองนะคะผลกระทบหนักในเมื่อวานนี้และล่าสุดนี่เพิ่มมาอีกเนาะจาก7เมืองเป็น8เมืองแล้วเนาะสําหรับทางแขวงสะบันนาเขตที่ได้รับผลกระทบหนักและในเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมการนําของแขวงสะบันนาเขตซึ่งนําโดยท่านเจ้าแขวงสะบันนาเขตคือท่านสันติภาพพรหมวิหารพร้อมด้วยคณะได้ลงไปมอบเครื่องเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่หลายเมืองของแขวงสะบันนาเขตซึ่งเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งประกอบมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มจำนวนหนึ่งที่แขวงได้มีการจัดซื้อและก็ได้รับการบริจาคจากทางสังคมบ่ว่าจะเป็นนักธุรกิจก็คือบรรดาพ่อค้าสาวขายต่างๆภายในแขวงสะบันนาเขตที่ได้มีการระดมกันนำเอามาสมทบเพื่อที่นำเอาไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบในระยะนี้ก็คือน้ำท่วมนี่แหละและนอกจากนั้นทางอำนาจการปกครองอยู่เมืองต่างๆที่ถูกน้ำท่วมนั้นก็ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องบรรเทาทุกข์จำนวนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในเทื่อนี้เช่นว่ามีการสปอร์เครื่องบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละเมืองนั้นสิ่งที่ต้องการอันฮีบด่วนและยังบ่ทันเพียงพออยู่ในระยะนี้ก็คือข้าวสารน้ำดื่มยาปวดพยาธิน้ำมันเครื่องนุ่งห่มและก็อื่นๆอีกเพราะว่าคือเฮาเว้าแล้วในเมื่อวานนี้ตามที่ทางเจ้าเมืองเซโปนเพิ่นรายงานเนาะสิ่งที่ต้องการอันฮีบด่วนเลยในปัจจุบันนี้ก็คือต้องการ1แม่นเหือเพราะว่าเส้นทางคมนาคมนี่มันบ่สามารถไปมาหาสู่กันได้เนาะเพราะว่าน้ำท่วมสูงอีกบางบ่อนนี่แม่นขนาดบ่อเฮือนสองชั้นนี่ก็ยังท่วมฮอดเกือบฮอดหลังคาแล้วเนาะชั้นเดียวบ่ต้องเว้าเลยก็ตามภาพนี่แหละแม่นบ่สามารถอยู่ได้แล้วสำหรับชั้นเดียวเนาะฉะนั้นเฮ็ดให้การเข้าถึงพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ถูกน้ำท่วมนี่แม่นยุ่งยากหลายเนาะยุ่งยากหลายและเฮือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แม่นยังบ่ทันเพียงพอดังนั้นเพิ่นจึงอยากเรียกร้องมาถึงภาคส่วนอื่นๆเนาะบ่เฉพาะตั้งแต่ทางหน่วยงานของรัฐภาคส่วนของเมืองของห้างห้านธุรกิจหรือว่าส่วนตัวที่ต้องการอยากจะช่วยเหลือเนาะพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบนี้มีอันใดก็สามารถประกอบส่วนได้โดยให้ติดต่อไปที่แผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมของแขวงเนาะหรือว่าจะติดต่อผ่านมายังศูนย์กลางก็คือติดต่อผ่านมาทางกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมสำหรับเครื่องช่วยเหลือเรื่องของกำลังพลนี่ก็ยังบ่ทันเพียงพอเช่นเดียวกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองก็คือหน่วยงานจากทางสังคมนี่แหละได้ระดมกันเต็มที่ที่จะลงไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนก็คือให้เข้าไปถึงให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดเพราะว่าประชาชนในบางเขตนี่แม่นความยุ่งยากนี่แม่นเรื่องคือว่าอะไรว่าเฮามีปัญหานักก็คือการเข้าถึงพื้นที่เนาะบ่สามารถเข้าไปถึงกับเจ้าได้ฉะนั้นในประชาชนที่อยู่ในเขตที่หน่วยงานเขาบ่สามารถเข้าไปถึงได้นี่ก็ยังยุ่งยากยังเรื่องอาหารการกินนี่แหละเนาะบ่เรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละยุ่งยากอีหลีเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนี่ประกอบส่วนน้ำกันเนาะอันนี้บิแบ่งกันน้ำใจคนลาวเขาช่วยเหลือกันในยามที่ตกทุกข์ได้ยากเจ้าสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยู่ทางแขวงสะบันนาเขตที่ได้รับผลกระทบก็มีทั้งหมด8เมืองซึ่งผลกระทบหนักที่สุดนี่ก็แม่นอยู่4เมืองตอนลุ่มโดยในนี้เนาะก็มีเมืองเซโปนเมืองนองเมืองบิลบุรีเมืองพีนและ4เมืองตอนลุ่มเรียบตามแม่น้ำเซบังเหียงก็คือเมืองสนบุรีเมืองจำพรเมืองสองคอนและเมืองทาปางทองย้อนฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้มีเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และอยู่ทางเมืองเซโปนและเมืองนองนี้เนื่องจากว่าเส้นทางที่ถูกตัดขาดเราที่บ่สามารถที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ได้และระดับน้ำก็ยังสืบต่อสูงขึ้นตื่มอีกส่วนผลเสียหายแม่นบ่สามารถที่จะประเมินได้โดยทางหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงสะบันนาเขตก็ยังให้ฮู้ต่อกับสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในแขวงบอกว่าปีนี้นี่หุนแห้งหลายแล้วก็มาหลายรอบปัจจุบันนี้ภาคส่วนต่างๆก็เป็นเร่งให้ปรึกษาหารือเพื่อจะตอบโต้และรับมือต่อกับสภาพที่เกิดขึ้นและก็จะสุ่มทุกกำลังเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนอย่างรีบด่วนบ่ว่าจะเป็นการสนองเหือที่มีความต้องการอยู่นี่เพื่อจะเป็นพาหนะในการที่จะลำเลียงอุปกรณ์เข้าไปหา
ผู้ที่ผลได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นการลำเลี้ยงผู้คนออกมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมาอยู่บ่อนที่ปลอดภัยและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังว่าปัจจุบันนี้ทั้งองค์การปกครองแขวงก็คือคณะการนำแต่ละขั้นเราก็ได้ลงกะไปแก้ไขส่วนหนึ่งแล้วไปให้กำลังใจกับผู้ที่ว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและนอกจากนั้นเนาะทางคณะกรรมการแก้ไขภัยพิบัติขั้นแขวงและเมืองก็เร่งประสานงานกับหน่วยงานกู้ภัยและอาสาสมัครต่างๆระดมการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับประชาชนเป็นต้นแม่นการสนองเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ถึงยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือแล้วนี่ก็ยังบ่ทันเพียงพอเถื่อจึงเรียกร้องนำสังคมตื่นอีกเพื่อจะให้การช่วยเหลือเจ้าคือดังเขาได้รายงานไปในเมื่อวานนี้เนาะว่ามี3เมืองที่นักเนาะก่อนหน้านี้ที่ถึงน้ำท่วมนี่แม่นก่อนหน้านี้นักที่สุดนี่แม่นก็มีอยู่3เมืองก็คือเมืองวิลบุรีเมืองน้องแล้วก็เมืองเซโปนซึ่งในเมื่อวานนี้ทางเจ้าเมืองเมืองเซโปนก็ได้รายงานถึงความเสียหายในเบื้องต้นไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันสามารถประเมินได้เทื่อเนาะว่ามีความเสียหายนี่หลายหน่อยซําใดแต่ว่าฮู้เลยว่าเรื่องความเสียหายนี่นักเนาะนักเลยนักและเมื่อวานนี้เขาเองก็พยายามติดต่อหาทางเจ้าเมืองเมืองน้องและก็เมืองวิลบุรีเพื่อที่จะให้ทานนั้นได้รายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่ทานรับผิดชอบนั้นมีคือเท่าใดเนาะแต่ว่าในเมื่อวานนี้ติดต่อกันยังไม่ทันได้เถื่อเนาะอาจจะเมื่อวานนี้มันเพิ่นก็เล็งเนี่ยเล็งมือเรื่องการลงไปให้การช่วยเหลือเนาะทางเจ้าเมืองเองก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็เป็นทุกภาคส่วนในสังคมระดมกำลังแห้งกันเลยเนาะระดมกำลังแห้งกันผู้ใดช่วยอันใดก็ได้ก็ช่วยเนาะเจ้าเมืองนี่เพิ่นก็ลงพื้นที่ตัวจริงได้มาบ่เฉพาะตั้งแต่เจ้าเมืองเจ้าแขวงแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆอีกการนำภาครัฐนี่เพิ่นก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเต็มที่เนาะและสำหรับข้อมูลทางเมืองจำพอนแล้วก็เมืองสุนทบุรีอันนี้2เมืองนี่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันเนาะอันนี้เขาจะมาไล่ๆท่านผู้ชมได้รับข้อมูลนำกันว่านับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม2020นี่เนาะประชาชนทางเมืองจำพอนและเมืองสุนทบุรีนี่แม่นได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งได้เหตุให้เฮือนสารบ้านทรงโหงเฮียนไหนาหัวสวนเนื้อที่ทำการผลิตรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนี่เสียหายหลายสมควรสำหรับเมืองจำพอนี่ปริมาณน้ำได้เหตุให้น้ำเซจำพอนี่สูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมเฮือนสารบ้านทรงของพ่อแม่ปัตตชนเป็นต้นก็แม่นบ้านโนนสีทันบ้านหัวเมืองบ้านเพียกาบ้านลำบองบ้านสะคืนใต้บ้านสะคืนเหนือบ้านลำเทนบ้านวังเมาบ้านดงเมืองบ้านทาม่วงรวมแล้วนี่มีอยู่355ครอบครัวในจำนวน 1,730 กว่าคนเนื้อที่ทำการผลิตถึกน้ำท่วมนี่เป็น 4,114 กว่าเฮกตาร์ส่วนว่าน้ำได้ท่วมระยะที่2ระยะที่2ก็คือว่าอะไรว่าการท่วมนี่มันท่วมมาเป็นระยะท่านผู้ชมเพราะว่าท่วมระยะที่2นี่มันประกอบมีแกงกอกดงแกงกอกกลางบ้านดงค้ำมื่นแกงกอกเนื้อโน้นวิไลวันเหล่านาดตานสุมดอนเค็งเหล่าหัวคำบ้านบกบ้านกระดานบ้านนกกกบ้านดงตะบองนากระท่างดอนแดงนาดได้ตะแล้วน้อยตะแล้วห่วยทรายเฮ็ดให้เนื้อที่ทำการผลิตในเขตนี้ก็ถูกน้ำท่วมเป็นระยะที่2ซึ่งระยะที่2นี้มีอยู่ 1,752 เฮกตาร์ที่ได้รับผลกระทบในเนื้อที่ทำการผลิตในนี้มีอยู่29บ้าน 1,333 ครอบครัว 5,923 คนที่ได้รับผลกระทบนั่นก็นอกจากนั้นอยู่ที่เมืองสุนทบุรีเนาะหลังจากที่ได้มีฝนตกติดต่อกันนับตั้งแต่มื้อวันที่7เป็นต้นมาจนมาถึงเมื่อวานนี้19ตุลาเฮ็ดให้แม่น้ำเซซังซอยแม่น้ำเซกลุ่มกามเซทำมวกและเซบังเหียงไหลน้องเข่าท่วมเฮือนซานบ้านซองของพ่อแม่ปัตตชนเนื้อที่ทำการผลิตของปัตตชนอยู่ตามลองน้ำเซดังกล่าวนี้มีจำนวน40บ้านเนื้อที่ถูกน้ำท่วมนี้มีอยู่ 5,735 เฮกตาร์มีพลเมือง 24,450 คนที่ได้รับผลกระทบและหลังคาถูกน้ำท่วมจำนวน 3,668 หลังคาเฮือนส่วนว่าพืชส่วนพืชส่วนนี้มีจำนวนอยู่170กว่าเฮกตาร์ที่ได้
รับผลกระทบในเทื่อนี้เนาะซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่มีการสรุปกันย่อๆก่อนเนาะว่าปัจจุบันนี้ได้รับความเสียหายนี่มีหลายหน่วยสำหรับแล้วเนาะนอกจากนั้นนอกจากพืชสวนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีหนองปลามีระบบชลประทาน9แห่งประตูน้ำมี3แห่งแล้วก็มียังมีน้ำบาดาลวิทัยหรือกับเงินซานของพ่อแม่ประชาชนนี่ถึกน้ำท่วมเสียหายเลยเนาะซ้อมพร้อมกับการบริการศูนย์ไฟฟ้าเขต12แบนได้ปิดไว้เพื่อความปลอดภัยจำนวน9บ้านก็คือบ้านปทุมวันบ้านทาคำบ้านเลื่อมบ้านดอนยานงบ้านบึงสร้างบ้านหนองสองห้องบ้านเมืองโฮงบ้านดงหนองแคนบ้านหนองสมและบ้านตังหวายน้ำอำนาจการปกครองก็ได้มีการสมทบกับกำลังป้องกันความสงบและกับภาคส่วนอื่นๆอีกลงไปให้การช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตนี้แต่คือว่าเลยว่าเรื่องการช่วยเหลือนี่เพิ่นพยายามเต็มที่ที่จะเข้าถึงพื้นที่ให้ได้หลายที่สุดแต่ว่าความต้องการนี่แม่นยังบ่ทันเพียงพออันนี้เป็นกำลังใจให้ขอเป็นกำลังใจให้แก่พ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบขอให้ได้รับการแก้ไขโดยไวให้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ในกลับคืนมาสู่สภาพปกติโดยไวแต่พร้อมเดียวกันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่ได้สุ่มกำลังแห่งกันไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบเจ้าแลย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านใดที่มีเจตจำนงอยากจะร่วมในการสมทบบริจาค ก็สามารถติดต่อไปโดยกองที่ทั้งแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงสวรรณเขตเพื่อให้การช่วยเหลือทำสมที่เคารพก่อนที่จะไปพักอีกครั้งหนึ่งนั้นมาปิดท้ายกันที่ข่าวบุญมหากฐินสามัคคีเชิญชวนบรรดาท่านเข้าร่วมในงานดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นบุญมหากฐินสามัคคี4แขวงภาคใต้นักคนหลวงวิจันทร์และกระทรวงการต่างประเทศที่ร่วมกันจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24ตุลาก็จะเป็นมือตั้งกองมหากฐินที่วัดปานาคุณน้อยเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ในตอนค่ำเวลา18โมงจะมีพิธีสวดปริตามมงคลส่วนวันที่25ตุลาก็จะมีพิธีตักบาตรถวายสังฆทานพระสงฆ์80องค์และเวลา10โมงจะมีการถวายผ้ามหากฐินสามัคคีแด่พระสงฆ์วัดปานาคุณน้อยท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าศรัทธาหรือว่าเข้าร่วมในงานก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่บัตรปานาคุณน้อย020-2222-8443 020-2823-1752